๊กคุณเทวฤทธิ์ผมเลยครับนั่งตลอดเวลาครับเพราะว่าแกจะมีจุดมุ่งหมายในใจแล้วแกก็จะวิ่งไปเลยโดยไม่บอกว่าแกจะไปหยุดตรงไหนรู้สึกว่าตะกี้แกบ่นแกหิวข้าวแทนที่จะหันมาถามว่าเฮ้ยรู้จักทางหรือเปล่าจะไปก่อนแล้วฮะหายไปเลยแต่เราโอเคฮะข้างหลังแล้วยังมีทีมงานอีกมากมายตอนนี้แวะถ่ายรูปเพราะหลายคนเห็นคงอิจฉาแน่นอนกับบรรยากาศอย่างนี้ไปที่ภูผาเข้าไปก่อนฮะเดี๋ยวหมาป่าเดียวดายเขาวิ่งตามไปเส้นทางก่อนถึงอำเภอปัวทัก10 กิโลครับมีร้านอาหารอร่อยอยู่รู้สึกว่ามีเมนูเป็ดกับปลามั้งที่พี่ผมรู้นะเดี๋ยวลองไปแวะดูฮะเพราะพี่หลังไปก่อนละไม่รู้หายไปไหนถ่ายรูปอะไรกินซีอยากรู้บ้าป่ะควะหมูป่าหมูป่าบ้าหรือเปล่าดีเจครับถ้าจะขอเพลงผมต้องทำไงบ้างครับกดมาที่ดอกกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วกดเพลงที่คุณต้องการเล่นทันทีไม่มีเด็กโอ้ทำไมตัวเลขมันยาวนะครับมันเป็นกฎของอำเภอตัวช่วงนี้ผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งอะผมอยากจะมอบเพลงนี้ให้เธอคนนั้นเขาคนนั้นชื่ออะไรบอกมาแล้วผมจะจัดเดือนให้เขาเป็นสาวแบงค์อยู่ครับแบงค์ไหนเขาอยู่ที่น่านสาขาอะไรเป็นธนาคารกรุงไทยครับชื่ออะไรตู่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อครับกลัวว่าเธอจะเสียหายผมกลัวผมคิดไปข้างเดียวครับมึงก็กินข้าวไปเป็นไหมดีเจครับลาไปเขาเรียกว่าเป็ดน้ำดีเป็ดน้ำดีนะครับรสชาติเขาบอกว่ากลมกล่อมหวานขมอุ้ยต้องบอกว่าคนที่ตัวเมืองน่านเองในตัวเมืองไม่มีนะครับก็ต้องขับรถผ่านขุนเขาเนี่ยพวกแตกพวกแตนจะนั่งกับมือเพื่อมาทานเป็ดแล้วก็นั่งขับพวกแตกพวกแตนหมด ไม่ได้กินอะไรเลยเพราะออกหมดเลยคือต้องมานอนที่นี่หน่อยครับถ้าจากอำเภอปัวเนี่ยเข้ามาประมาณสัก10 กิโลครับร้านที่อยู่ฝั่งนี่เขาเรียกว่าไข่จานเลยไข่จานเลยว้าเขาทองแดงเลยมีใบเดียวตอนนี้เขาแย่แล้วสิแย่แล้วว้าวอ้าวจะร้อนไข่จานเลยไม่ธรรมดาลูกต่างเดี๋ยวจะเดินทางต่อครับเพราะว่าจากจุดนี้แล้วไปจุดต่อไปน่าจะ1148แล้วล่ะเดี๋ยวจะต้องมีการวัดโค้งอะไรมากมายครับตอนนี้ผมจะเปิดโหมดสปอร์ตแล้วนะจะไม่มีการทัวริ่งสำหรับผมนะเตรียมตัวแล้วกันว่าจะเป็นยังไง
่แข็งแรงด้วยนี น่าตกเลยทำให้หย่อนเนาะเนาะตอนนี้มาถึงจุดพักกึ่งกลางของเส้น148นะเพราะเราจะมุ่งหน้าไปถ้ำสะเกินแล้วใกล้ๆแล้วก็จะไปจุดสุดท้ายคือภูลังกาก็148ฮะอย่างที่บอกถนนกับเส้นทางคดเคี้ยวทางภาคเหนือเนี่ย1148นะถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของการขี่มันๆเหมือนกันนะสำหรับผมนะ VFR 1002การเดินทางนี้เป็นยังไงผมว่ามันเหมาะนะฮะแล้วก็มันทำให้เราสะดวกเรื่องการทดการเชนเกียร์นะสำหรับคนที่ไม่ถนัดกับการเชนเกียร์ขึ้นลงบ่อยๆยิ่งเฉพาะบนเขาฮะทีเนี่ยไม่ใช่สิ VFR เนี่ยตอบสนองได้แต่ว่าจะมีถ้าเกิดสำหรับใครไม่ชินกับรถที่มีน้ำหนัก200กับ300กิโลแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันหนักไปนิดนึงหรือว่ามันยาวไปนิดนึงแต่ว่าถ้าทำความคุ้นเคยมันผมว่าก็โอเคนะก็มีพอช่วงถนนแห้งผมก็กดมิดเหมือนกันนะก็ใส่ยับเหมือนกันยางกับไหม้เหมือนกันนะฮะแต่ก็ตามกลุ่มข้างหน้าไม่ทันแล้วข้างหน้าเนี่ยก็ใส่กันเต็มที่เลยโดยเฉพาะพี่หลังนี่คันแรกเลย NC 700ไปถามป๋ากันดีกว่าอ่ะเป็นไงขี่คันนี้มามันเป็นไงอธิบายไงเรื่องดีครับพอเริ่มปรับตัวเข้ากับมันได้ก็เริ่มสนุกกับเกียร์ที่ทดได้เร็วแล้วก็กดได้ตลอดแล้วก็รอบย่านในโค้งอ่ะมันสามารถเปิดแล้วมันไม่ดิ้นเหมือนพวกรถแบบจัดๆมากไปก็อยู่ในรายที่เซฟอยู่ที่นี่เมื่อสักเกือบ20ปีที่แล้วครับขี่เวสป้ามามุดไปมุดมาปุ้งตกใจเจอขารุ่นนี้ใช่นี่มันเมืองไทยมีอย่างนี้ด้วยเหรอโหตั้งแต่นั้นนะครับขนลุกปวดที่ทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะขึ้นมาที่นี่ตลอดแล้วก็บอกกับเพื่อนๆพี่ๆไบเกอร์เนี่ยหลายๆครั้งเลยว่าให้เนี่ยมาเที่ยวเส้นนี้แล้วตรงเนี้ยสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นที่ราบแล้วก็เป็นศาลาให้ชมวิวอย่างนี้ต้องแหวกหญ้าแล้วก็เราก็มาเที่ยวเพิ่งเราเคยถ่ายรูปโพสต์ลงไปหลายๆครั้งไม่มีแต่คนถามว่าที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนสวยงามมากครับตอนนี้ที่เนี่ยเหมาะกับแสงเย็นครับสวยสวยผมเคยนอนบนถ้ำนู้นกับนี่คนนี้เลยครับคนนี้ครับชวนผมมานอนที่ถ้ำนู้นปีนขึ้นไปต้นปีนี้ต้นปีที่แล้วต้นปีที่แล้วครับเนี่ยไม่บนนู้นมีบ้านพักเป็นอุทยานและปัจจุบันเป็นอุทยานสมัยก่อนเป็นหน่วยเป็นงามแต่ก็เหมาะสำหรับการเอารถเข้าไปวาดลวดลายหรือยังไงเอาไปอยู่แล้วครับเดี๋ยวขอเซตระบบการถ่ายนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินไอ้วอน่าจะถึงไหมพี่นะต้องถึงครับถึงเพราะว่ามันโล่งอยู่แล้วครับถึงเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเจอกันทีมงานเออเสร็จหมดแล้วของเราดูจากหน้าตาซะก่อนถึง